นำเอาพามาฮือแก่เล่าแด่เธอสวดนางราชเทวีสาลีอาข้าวกับตังหมู่เท้าเสนาราชามาดมนทีก็รับเอากรรมสาธุดีๆว่าแล้วก็ไปหาเอาพากับตังปาลิขานตั้งลายมาฮือแก่พญานั่นแลอาทะในกาลยาบนั้นพญาก็เล็งหันเครื่องบริขารตั้งหลายฝูงนั่นแล้วก็บังเกิดปิติยินดีมากนางพญาซ้ำเหอคนไปนำเอามายังสิ่งของปริวารตั้งหลายเป็นต้นว่าสัพปิเนยใส่น้ำนมงัวเข้าต้มเข้านมเข้ายาคู่ตั้งโปจนานอันเป็นของปาลิวานแห่งภาคทินาตาพร้อมโจสิงจูภาคานกันตกแต่งของตานตังมวลแล้วพญาสาเกตก็คือคนตั้งลายยบถือเอาอย่างเครื่องปริขาและไตยวัตถุตานตั้งลายอันมากนักคนตั้งหลายปุงนั้นก็น้อมนำเข้าไปสู่ยังอารามที่อยู่แห่งแม่เทละคนทัญญาเจ้าอันอยู่จำวัดสาพร้อมกันถวายภากาถินพร้อมด้วยเครื่องอันเป็นปริวารแก่มหาเถรเจ้าเป็นเก้าพร้อมด้วยภิกขุสังฆเจ้าอันอยู่จำวัดสาได้อาลามตั้งมวลมหาเถรเจ้าและภิกขุสังฆทั้งหลายก็รับเอาภากถินทานแห่งพญาแล้วก็พร้อมกันกระทำกถินากถาตามดังพระพุทธเจ้าอนุญาตไว้นั้นชุภาการกันบลมวดแล้วเราก็พร้อมกันกล่าวอนุโมทนาตานซึ่งภากถินอนันต์ส่วนพญาและเสนามาพร้อมด้วยราชปริพานตั้งหลายก็มีใจเลื่อมใสยินดีมากนักก็มีวันนั้นแลโสราชาอันมาพญาสาเกตตนนั้นได้ฮือภากถินทานในวาระอันเดียวหนึ่งดังนี้ก็เกิดเสียงสาธุการลือสาภาโคตตัวไปในจุมโปตวีปตั้งมอนในกาลนั้นเจ้าเปโกตั้งหลายก็มาโจตนาถึงกันไปมาในธรรมศาลาวาดูลาตันตั้งหลายเอ่ยอันว่าพญาสาเกตได้ฮือตานภากถินเป็นตานอันหนึ่งก็ภาคุตหรือจะในจุมพุทธวีปตั้งมวันจานี้ก็ควรอัศจรรย์แต่และนาต่างสดว่าพระพุทธเจ้าได้ยินกรรมแห่งเพคูตั้งหลายมาจากซึ่งกันสนั้นพระเจ้าก็เสด็จมาสู่ในที่อยู่ธรรมศาลาด้วยพุทธลีลาอันงามอกอาจก็เสด็จนั่งบนอาสนะในท่ามกลางเจ้าเพคูตั้งหลายกล่าวว่าภิกขเวดูลาภิกขุตั้งหลายเอ่ยกถินนาทานังนามาชื่ออันว่ากถินนาตานอันนี้เต่าจะผ่ากดในบาทนี้สิ่งเดียวก็บ่มีแลปุ๊กเพพิในกาลเมื่อปางคอนพระตถาคตเกิดเป็นโพธิสัตว์เจ้าวัดนั้นก็ได้ผ่ากถินเป็นตานเก
แก่พระพุทธเจ้าตนชื่อว่าสลัดนางก่อนแล้วก็พาโคตรหรือจะไปตัวตาวีบน้อยใหญ่ตั้งหลายก็มีแลพระโพธิ์เจ้าก็นำมายังอดีตวัตถุมาเทศนาแก่เจ้าภิกขุสังฆาตั้งหลายว่าอาทิเตกาเลในกาลเมื่อล่วงพ้นไปแล้วเสียจิรการอันนานวันนั้นยังมีภากัมปาละอยู่เสวยสัมปาเทในเมืองกัมมลานครตาตาในกาลยามนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าเกิดมาในขะคุณขะบดีอยู่ในเมืองที่นั้นบวรมวลด้วยประสาทศรัทธาอันเลื่อมใสยินดีในศาสนาได้มีเจตนามากให้หือพากฐินเป็นตานก็ตกแต่งอย่างพากฐินตานอันชอบอันกวนกันตกแต่งบัวหมดแล้วเราก็นำไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าชื่อว่าสลานังกรโตนานแล้วก็น้อมถวายพระกฐินเป็นทานแก่ภิกขุสังฆเจ้าเมปะพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยความคารวะครบยำแล้วก็ตั้งกรรมกรรมพัฒนาว่าพันเตบะเขาวาก็แต่พระพุทธเจ้าแลภิกขุทรงอันว่ากฐินทานแห่งข้าพวกนี้จงเป็นปัจจัยแก่สัพพัญญูตัญญาณแห่งผู้ข้าในกาลเมื่อไปในเทศิลีเดเตว่าแล้วก็บังเกิดปิติยินดีสราบอาบเต็มตนก็นึกร่ำเพิงถึงบุญกุศลอันนั้นอยู่ใจใจถลาบต่อเท่าอายุแห่งตนกันโจทิตายจากจากนั้นไปแล้วก็ได้ไปเกิดในชั้นฟ้าโตสิตาได้เสวยสมบัติอันเป็นติดอยู่ที่นั้นนานใดเมินใดสี่ปันปีติบกันโจทิตายจากที่นั้นแล้วก็ได้ตวนเตียวไปมาในวัฏสงสารก็ได้เสวยสุขสำราญจุภาวะชาติบ่ขาดด้วยอำนาจบุญกุศลแห่งภากฐินทานถึงปริโยสานาชาติบ่อาจจักกันนาตาลาบถึงจาดอันสุดซอยนี้พัตถาคาตาก็ได้ทลัดพญาสัพพัญโยได้เป็นโคแก่ลูกในกาลบาทนี้ทางพลังก็เป็นด้วยพละแห่งกฐินทานและนาอิเตวตาปะกาเลนะขอเมดโดยนิยมพากันดังกล่าวมานี้แลนะเอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเป็นตาลืมตาลายเหมือนกันเด้อเนาะแต่ทำกึ่งจะมองบัดเดียวเนาะลมออกหูออกตาไปเห็นล่ะแต่ก่อนเนี่ยโอ้แต่ทำเนี่ยต้องจะเอากี่ภูก็ถึงได้อะแต่ว่าสมัยบัดเดียวเนี่ยอายุอานามันเพิ่มนักขึ้นลมเริ่มออกหูออกตานะตาเริ่มไข้ฟ้าฟ้าฟางฟางสถาญาติโยมอันนี้พ่อน้องว่าเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์หรือว่าเป็นไปตามแห่งกฎธรรมชาติ
อนิจจังความบ่เที่ยงแท้ทุกขังความเป็นทุกอนัตตาความบ่มีตัวบ่มีตนนะก็คือร่างกายของเฮาเนี่ยสุดท้ายญาติโยมนะมันเป็นอนิจจังทุกขังและก็อนัตตาวันหนึ่งมันก็ต้องแตกดับสลายไปนะมันก็จะเหลืออยู่แค่ดวงจิตของเฮาและดวงจิตอันนั้นจะสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก็ขึ้นอยู่กับการสร้างคุณงามความดีนะภายสร้างคุณทำคุณงามความดีนักๆจิตใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสนะภายทำสิ่งที่บ่ดีนักดวงจิตนั้นก็จะหม่นหมองต้องเศร้าหมองเป็นต้นแล้วก็ดวงจิตติมีความสะอาดผ่องใสก็จะไปเกิดในภพภูมิดีๆนะแล้วก็ดวงจิตติมันนะมันหม่นมันหมองมันเศร้าหมองเนาะก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่บ่ดีเป็นต้นอันนี้ก็คือหลักสัจธรรมที่แท้จริงของมนุษย์ของเฮาท่านทั้งหลายนะถึงแม้ว่าเฮาท่านทั้งหลายจะมีให้นาปัดดั้งจะมีทรัพย์สินสริงคารจะมีพ่อมีแม่จะมีลูกเต้าภรรยาเป็นที่หักของเฮาทั้งหลายแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ศรัทธาญาติโยมล้วนแก่เจ็บตายแล้วก็พังสัตว์พังทลายไปในที่สุดนะบ่มีภัยที่จะช่วยเหลือเฮาได้นอกจากตัวของเฮาจะมันสร้างคุณงามความดีไปในวิถีชีวิตทุกๆวันที่เฮาอยู่เพราะฉะนั้นเฮาบ่ต้องไปหวังพึ่งไผและศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะเฮาเกิดมาก็ตัวคนเดียวเฮาไปก็ไปด้วยตัวของเฮาคนเดียวสิ่งที่สำคัญเฮาจะเอาอย่างไปอ่ะเฮาจะเอาบุญไปหรือว่าเฮาจะเอาบาปไปถ้าเฮาเอาบุญไปจากหน้าเฮาก็จะสุขสบายนะเฮาเอาบาปไปจากหน้าเฮาก็จะมีความตกเป็นที่สุดคนที่สร้างบุญสร้างกุศลในภพในชาตินี้นักมากปวงหลงหลายตายไปก็จะได้ไปเกิดเป็นนัมมนต์นะเป็นเทวบุตรเทวดานะเป็นพรหมเป็นต้นนะคนเตนะเอาบาปไปนักๆนี่เนาะตายไปก็จะไปเกิดในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสเอาไว้เป็นสัจธรรมความจริงที่มนุษย์เฮาท่านทั้งหลายนะยังบ่ฮู้สึกตัวเด้อว่าเฮาใช้ชีวิตเฮาดำเนินวิถีชีวิตในปัจจุบันนี้นะเฮาสร้างกรรมดีหรือว่ากรรมบ่ดีอย่างใดนักอันใดน้อยกว่ากันเพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้เฮาท่านทั้งหลายก็มาปะละมาพบพระพุทธศาสนานะมาพบมาได้ฟังหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบมาปะอริยสงฆ์สมมติสงฆ์ผู้ทรงศีลคุณอันประเสริฐในโลกนี้นั่นก็คือแก้วเจ้าทั้งสามประการเอาท่านทั้งหลายก็จะได้ประมาทละสาขัดใจวอยนะรีบประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเฮาบ่รีบประพฤติปฏิบัติธรรมบ่ฮื้อต้านบ่รักษาศีลบ่เจริญเมตตาภาวนานะก็จะหมดโอกาสก็จะหมดไปจากชีวิตของเฮาเพราะเฮาก็บ่ฮู้ว่านะในอนาคตกาลข้างหน้านั้นเฮาจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แห่งก่อนและเมื่อเฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้หาพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฮาก็ควรที่จะรีบขวนขวายประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเร่งทำความเพียรนะมีความศรัทธานะมีความอดทนมีความเพียรพยายามฮื้อต้านรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาความผาสุกก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจของเฮาท่านทั้งหลายตายไปแล้วก็จะได้กลับกลายมาเกิดเป็นมนุษย์แห่มเตื่อนะเมื่อเป็นมนุษย์แห่มครั้งหนึ่งก็จะได้นะต่อบุญกินบุญตาของเฮาไปเรื่อยๆจนเสี่ยงชีวิตจนเฮาต
ัตว์ทั้งหลายมีกายวาจาใจที่สะอาดบริสุทธิ์เมื่อใดนะเฮาท่านทั้งหลายก็จะเข้าสู่อมตะธรรมนั่นก็คือพระนิพพานเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเหมือนธรรมเทศนาที่อาตมาภาพเตดไปตะกี้อัศทายาจมนะเจ้าเมืองสาเกตเนาะโอ้มีทรัพย์สินสริงคารมากปวงหลวงหลายนะทรัพย์สินเงินคำต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วเป็นของพ่อแม่พี่น้องวงศาคณะญาติของเปิ้นหมดอ่ะโอ้มีเงินคำหนักขนาดอ่ะแล้วก็ลาเอาไว้ในฉางเอาไว้ในท้องพระคางกันเต็มไปหมดเนาะเปิ้นก็มันแน่งพอว่าโอ้อันนี้เป็นเงินคำแก้วแหวนแสนสิ่งของป่อของแม่ของปีของน้องเฮาละเอาไว้ฮือและเปิ่นก็ได้ล่มหายตายจากไปเฮาจะมาเฮ็ดใดดีหาที่เฮาจะแปลสภาพแก้วแหวนแสนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเฮอมันเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเฮอได้นักที่สุดนี่เนาะก็เลยมาเกิดใจว่าโอ้นะวัดสา3เดือนนี้เขาจะฮือเสนาอาหมาดขรัชบริพานตั้งหลายไปนิมนต์นะพระมหาอัญญาโกณฑัญญะเถระเจ้านะซึ่งก็เป็นผู้ที่นะมีความโหแล้วก็บรรลุธรรมนะเป็นองค์ที่สองทัดพระพุทธเจ้าเนาะนะเป็นตัวเจ้าที่เป็นบุคคลที่เป็นสักขีเป็นพยานยืนยันแห่งการทัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะเถระเจ้าเป็นได้ดวงตาหันธรรมเป็นตัวเจ้าตนแรกเป็นพระอริยสงฆ์ตนแรกในพระพุทธศาสนาหรอกนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นก็เพราะว่าพระอัญญากันอัญญาโกณฑัญญะเถระเจ้าเนี่ยสถาญาติโยมนะเป็นสักขีพยานแห่งการทัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเฮเสนาอาหมาขราชบริพานทั้งหลายโอ้ปากันไปในมนพระมหาอัญญาโกณฑัญญะเถระเจ้าพร้อมกับด้วยภิกขุสังฆเจ้าทั้งหลายมาจำวสานาตีวัดในเมืองสาเกตพระมหาอัญญาโกณฑัญญะเถระเจ้าสถาญาติโยมเนาะหลังจากที่ได้รับนิมนต์จากพญาสาเกตแล้วก็ปาพระภิกษุสงฆ์สังฆเจ้าทั้งหลายเนาะมาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศีลทานภาวนาอยู่ในอารามธรรมสถานในเมืองสาเกตแห่งนั้นครบ3เดือนสถาญาติโยมออกพรรษาแล้วมหาอัญญาโกณฑัญญะเถระเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสังฆเจ้าทั้งหลายก็จะเตียวเดินทุรดงไปที่อื่นโลกเนาะเพื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาพญาสาเกตนี่ก็โอ้กรรมสวยฮะสถาญาติโยมไปนิมนต์ขอเถอะขอเถอะท่านพระคุณเจ้าพระมหาอัญญาโกณฑัญญะเถระเจ้าขอได้อยู่เฮียก่อนนะขอเฮ้อข้าพเจ้านี่พ่อหมู่อนาปัชชาลาเสนาอามาตย์ทั้งหลายนะได้ถวายตานใหญ่ตานหลวงให้ก่อนแล้วถึงไปเดินทุดงเขาวัดดอยพระมหาอัญญาโกณฑัญญะเถระเจ้าขอรับนิมนต์จากพญาสาเกตในค่ำคืนวันนั้นโอ้พญาสาเกตก็แปลสภาพกับสถาญาติโยมเอาแก้วแหวนแสนสิ่งอะไรอย่างต่างๆเหล่านั้นเนาะนะเอาปากันนะปากันเอาแก้วแหวนแสนสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะออกมานะแล้วก็นำมาเป็นกองกฐินเป็นต้นกฐินนะมันก็ปล่อยแม่หันนะต้นกฐินเป็นเสียบปักเงินปักปัจจัยอะไรอย่างต่างๆที่วัดวาอารามที่ศรัทธาญาติโยมเปิ้นได้ประดับตกแต่งนั่นน่ะนะเปิ้นก็เอาแก้วแหวนแสนสิ่งทรัพย์สินเงินคำอะไรอย่างต่างๆเหล่านั้นน่ะแปลงเป็นต้นองค์กฐินต้นใหญ่บะเล่บะเล่นน่ะศรัทธาญาติโยมนะแล้วหลังจากนั้นนะก็เชิญชวนหมู่เสนาอาหมาตั้งหลายนะตลอดจนถึงข้าราชบริพารทั้งหลายเนาะได้นำเอาต้นกฐินสัทธาสามัคคีเนาะ
แนะนำเอาต้นกฐินของเจ้าเมืองพญาสาเกตน้อมถวายเป็นตาลเฮงกับพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าในสมัยนั้นนั่นก็มีพระพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานนะแล้วก็มีพระมหาอัญญาโกณฑัญญะมาเป็นผู้รับต้นองค์กฐินศรัทธาสามัคคีของพญาเจ้าเมืองสาเกตนะพญาเจ้าเมืองสาเกตถวายกฐินแล้วนะคือแก่พระมหาอัญญาโกณฑัญญะเถระเจ้านะพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าทั้งหลายทั้งปวงก็กระทําอนุโมทนาบุญในการถวายกฐินของเจ้าเมืองสาเกตนะแล้วก็พระมหาอัญญาโกณฑัญญะเถระเจ้าก็ปฏิบัติตามพุทธวินัยแห่งการทอดกฐินสามัคคีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอานิสงส์ของการทำบุญตานกฐินของเจ้าเมืองสาเกตนี้สถาญาติโยมนะก็เป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่อย่างสูงสุดนะก็เป็นเหตุทำให้อุ้มปกยกย้ายจิตดวงวิญญาณของโอ้พ่อแม่พี่น้องวงศาคณะญาติที่ได้ล่มหายตายจากไปเนาะได้กลับกายนะไปเป็นเทวบุตรเทวดาเกิดอยู่เมืองสวรรค์จั่นป้าในพบในทูมตามบุญของไผ่ของมันเนี่ยสถาญาติโยมพอต่อแต่นั้นชื่อเสียงของเจ้าเมืองสาเกตเนาะก็เป็นเตปากดลือจาไปทั่วทุกสารทิศโอ้สถาญาติโยมแผ่นดินดานก็สนั่นไหวสนั่นวันก้องไปหมดเทวบุตรเทวดาต่อจนถึงคนตั้งหลายก็สาธุการอนุโมทนาบุญในการถวายตานต้นกฐินของเจ้าเมืองสาเกตนะการถวายปัจจัยเงินคำในสมัยนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะพระเจ้าประสงค์นี่เปิ่นก็ประจัยว่าเอาเงินเอาคำติดเนื้อติดตัวไปนะแต่เปิ่นก็จะมีการอุปโลกหรอกเนาะอุปโลกก็คือว่าการแบ่งเป็นส่วนที่1ถึงแก่พระพุทธส่วนที่2ถึงแก่พระสงฆ์นะส่วนที่เหลือคือแก่พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรทั้งหลายเปิ่นก็แบ่งแยกเอาไว้เป็นส่วนๆนะที่เปิ่นแบ่งแยกเอาไว้ที่อย่างเอคือมันชัดเจนว่าส่วนนี้นะเอาไว้ดูแลสำหรับพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรทั้งหลายนะเพื่อที่เปิ่นจะเอาไว้ใช้ในสิ่งที่มันจำเป็นในการดำรงชีวิตของเปิ่นแถมส่วนหนึ่งก็เอาไปบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างวัดวาอารามอะไรอย่างต่างๆคือมันมีความเจริญงอกงามนะคือมันดีคือมันงามคือมันเป็นหน้าเป็นตานะครับศรัทธาญาติโยมในวัดนั้นๆนะแถมส่วนหนึ่งเปิ่นก็เอาไปไว้ใจทำประโยชน์นะมอบเพื่อกับโรงพยาบาลพ่องมอบเพื่อกับตังโรงเรียนพ่องนะหรือว่ามอบเพื่อกับสาธารณประโยชน์ที่เปิ่นขาดแคลนแต่อันนี้ก็สามารถที่จะนำเอาไปได้นะเพราะฉะนั้นกฐินสามัคคีนะก็เลยเป็นบุญใหญ่บุญหลวงที่เฮาตั้งทั้งหลายที่วัดแต่ละวัดก็จัดขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมปัจจัยเงินอนุเคราะห์วัดวาอารามสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์องค์สัมมาเนนตลอดจนถึงสงเคราะห์สาธารณกุศลต่างๆคือมันเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลปีหนึ่งก็เตือนหนึ่งสถาญาติโยมหมู่เฮาเจ้าพุทธทั้งหลายก็จะสามารถที่จะต้านกฐินได้นะตั้งแต่ออกพรรษาในวันหนึ่งนะจนถึงวันที่31ตุลาคมนั่นก็คือวันลอยกระทงวันเดือนยี่เป็งอีนะนั่นเป็นวันสุดท้ายนะปีหนึ่งเฮาสามารถที่จะต้านกาลกฐินมหากฐินจุลกฐินได้แค่เพียง1ครั้งนอกนั้นก็จะต้องเป็นพระป่าสามัคคีทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละศรัทธาญาติโยมนะเปิ่นก็เลยนะได้กล่าวกันว่านะการทำบุญตอดกฐินศรัทธาสามัคคีนะเป็นบุญอันใหญ่เพราะว่าเป็นบุญที่จะต้องระดมปัจจัยระดมจิตใจระดมศรัทธาระดมความสามัคคีของคนในชุมชนของคนที่มาจากทิศต่างๆเมื่อได้มาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันนะอันนี้เปิ่นฮ้องแล้วเลยเป็นบุญใหญ่บุญหลวงคนที่ได้ตานกฐินศรัทธาญาติโยม
จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัตินะเหมือนกับที่นะวัดอาตมาภาพเนี่ยนะจะทานกฐินในวันที่31ตุลาคมนี่เนาะนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเข้ามาร่วมถวายทานกฐินด้วยพร้อมเพียงกันเดิมทีนี่ก็บ่มีกฐินอีป้อยแม่ก็จะถวายสังฆทานธรรมดาเนี่ยอีแน่นะถวายต้นเงินธรรมดาเนี่ยนะแต่เอาไปเอามาโอ้ในคืนวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเนาะมีเจ้าภาพเจ้าศรัทธานะเปิ่นได้มาปวารณาว่าโอ้ข้าเจ้าขอเป็นเจ้าภาพกฐินปีนี้เน้อนะก็เลยเป็นเหตุแห่งการถวายต้านกฐินศรัทธาสามัคคีของคณะศรัทธาญาติโยมวัดหนองยาวไปเหรอนะนั่นก็หมายความว่าโอ้ใครมาสร้างบุญสร้างกุศลที่วัดหนองยาวก็จะได้ต้านกฐินต้อยได้ต้านสังฆทานต้อยได้ต้านพระเจ้าต้อยนะโอ้ถึงเรื่องพระเจ้าศรัทธาญาติโยมนะอาตมาภาพก็ได้ตั้งอกตั้งใจบอกบุญศรัทธาญาติโยมไปหลายคนเหมือนกันก็มีการสร้างพระเจ้าองค์หนึ่งนะเป็นพระเจ้าสิงห์หนึ่งเนื้อสำลิดนะหน้าตาก็19นิ้วศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็นะจะเอามาถวายและก็วัดหน้าวันตาก็จะเอาไว้บรรจุในพระธาตุเจดีย์วัดหนองยาวเป็นโอกาสต่อไปเพื่อที่จะสืบศาสนาเพื่อที่จะฮือศรัทธาญาติโยมได้สักการะกราบไหว้ปู่จาอีกนะเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมมาทำบุญในคราวครั้งนี้นะก็จะได้บุญทั้ง3อย่างบุญตานพระเจ้าบุญถวายสังฆทานและบุญใหญ่กฐินศรัทธาสามัคคีนะทางนั้นทางนี้อาตมาภาพขอเจริญปอนเรียนเจริญศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญปอกแม่ออกในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าในเขตวังเหนือในเขตแม่ขจันนะในเขตอำเภอแม่สวยนะและก็ในเขตจังหวัดอื่นๆที่มีความประสงค์อยากจะมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในวันที่31ตุลาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วนะไอ้ป่อยแม่ก็มาร่วมกันได้เนอะนะคณะศรัทธาญาติโยมพี่น้องบ้านหนองยาวยินดีต้อนรับและก็บอกบุญศรัทธาญาติโยมแต่เพียงเท่านี้เนาะเอาละศรัทธาญาติโยมต่อไปก็จะได้รับสายหน้าไมค์จากคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ฟังอยู่ทั้งบ้านทั้งจองเนาะเบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาวก็089 955 8998 089 955 8998เอาละโทรมากันได้ละเนอะถ้าบัดโทรมาก็จะจบรายการนั่นนะนะเพราะฉะนั้นก็ขอเจริญปอนศรัทธาญาติโยมโทรมาหื้อกำลังคิดกำลังใจนะศรัทธาญาติโยมตั้งเวียงเชียงใหม่ที่สดับประฟังทางสถานีวิทยุทางวัดฝ่ายหินเนาะคงจะได้ฟังกันวันนี้อันนี้ก็ป้อบุญธรรมนะแม่รัตนาสังคำฟั่นโอ้วันนี้นัมเบอร์วันเลยวันนี้นะเออแน่หมูเลยดีอ่ะนี่อย่างน้ำแน่หมูมันตึงดีนะป่อนเนาะเออมันโล่งดีมันได้ก่อนเอาละสัญญาณชัดเจนก็บอกบุญธรรมบ้านเฮาวันนี้ชัดเจนดีครับวันนี้แบบไปทางใดก่ะวันนี้อยู่บ้านเนี่ยครับอ๋อพักผ่อนให้พ่องเนาะครับ31จะไปลืมมาตาเนอะเอาปัจจัยเงินคำมาถวายก่อนแล้วก็ตั๋วก่อนอันเอาน้ำยงน้ำยาดมากวดน้ำหมายตาลไปเหรอเนอะมัน30ก็ไปป่าแดงเออ3030เอาบุญวัดป่าแดง30เพชรเอาบุญวัดหนองยาวเนอะครับโมตนาเนอะจนนี่แม่รัตนามาต่อยเนอะครับไปถึง2ครับเออจนลูกมาต่อยเนอะจาตุโมตนาจาครับปอบบุญธรรมแม่รัตนาครอบครัวของเปิ่นวันนั้นอาตมาหันเฟสนะโอ้ไปวัดสันกูทองมั้งน่ะเนาะลูกนี่มาหนองยาวบอมมาเนี่ยอันโคตรกันเนอะแฮมเบอร์หนึ่งโอ้ป้าสีดาป้าสีดาคนเวียงป่าเป้าป้าสีดา31นี่มาแอลหากันพ่องนึต้องทำได้ไปก่อนเนี่ยกา
เออไปกับยุ่งกันเนอะสามวันนี่ติดขนาดนั้นเนอะไปไหนห้องสามวันเนี่ยสามติดกับวันป่าแดงสามติดติดกับไปหาหันแล้วก็พดไปจากท่าดาดินแสนวันที่มือจะด้วยแม่ชี้เอออันอันแสดงว่าป้ากันถึงสามสี่งานเนาะเนาะป้ากันตลอดอ่ะเนี่ยคนอันมีบุญห่วมกันถึงอันป้ากันเนาะเอาละโมตนากับประดาเนอะจาโตจาโตโมตนา8 4 5 4เจริญปอนโอ้แม่นไล่ภาพเตจะอันชัดเจนชัดเจนเนาะยังได้ยินเสียงไก่เนี่ยเดี๋ยวนี่ไก่ขันท่านเดี๋ยวนี่เออ3 ชีเอสไปลืมไม่เอาหากันเนาะจ้าเจ้าทางครูบาสมานไปกับไปเจ้าเออนิมนต์ครูบาสมานต้อยนิมนต์ครูบาคัมภีร์ต้อยแม่ก็โทรหาเปิ้นแล้วบอกให้เปิ้นแวะรับเหมือนกันเนาะจ้าเจ้าจาตุโมตนาเจริญปอนสายที่4อ๋อวันนี้บะหมี่อันข้าวบะหมี่เครือบะหมี่ก้อนยังนำเสนอของก้าวันนี้จะมีก็มีเอาอย่าสักน้อยเอาอย่าสักน้อยพอมีเวลาอยู่จ้าเอาว่ามาเร็วอันนี้เป็นก้อนแบบตันจิตตันใจเลยนะสถาญาติโยมพี่แม่เป็นกึดเอาคนเดียวพี่แม่ประกอบว่าเลยว่าเลยการการชั่วช้าลามกการชั่วช้าต้องแก่ต้องเว้นหมดเลือดแหกอะหมดชิ้นแขนตัวกันถูกมันฝันงดเว้นบาปกำลาบให้ใจฉันทานใจฉันดานในดวงมารไม่ร้อนและคอนแขนจาตุโมตนาเนอยินดีมีสุขนะยิ้มแม่เนอจาตุจาตุละอันนี้กลับมาเพิ่มสีสันในรายการกับนี่ให้แม่เตรียมเอาไว้เลยเนอทำมหาวัดหนองแยวออกมาได้เพิ่งก็จะคอยแม่อันขับขานบดกรอนเหลือเป็นข้าวเป็นเครือเป็นช้อยเป็นอะไรอย่างต่างๆให้แม่ได้โชว์ความสามารถของคนเฒ่าคนแก่เนาะนะแล้วก็คือกำลังใจคนเฒ่าคนแก่มาได้ง่อมมาได้เหงาสร้างความมีส่วนร่วมในการจัดรายการด้วยกันเนาะสตาญาติโยมนะตั้งเชียงใหม่ลำปูนแป้น่านโทรมานะ0899558998โอ้วันนี้มีอย่างกระตั้งเวียงป่าเป้าเนาะแฮมเบอร์หนึ่งเจริญปอนครับผมครับครูครับจากตั้งใดจากตั้งใดครับผมโอ้ที่ไหนฮะที่ไหนฮันก็หนองยาวไม่ก่อครับเออแม่นแล้วทุกเจ้าวัดหนองยาวมันไม่ก่อนที่ครับโอ้สัญญาณชัดเจนก็ยมป่อโอ้โหมตนาอากาศมันดีแล้วเนาะฝนก็บ่ตกฟ้าก็บ่ห้องอากาศปลอดโปร่งดีตั้งปุ้นหนาวก็ท่านพระครูวัดเดียงสังจะมาเรียนนี้กันครับเปิ้นไปแอลหากะท่านพระครูมาเจอท่านเนาะเดี๋ยววันหน้าวันตาไปแอลหาเด้อแม่ละมากินอ้อพันแหอ้อปัญญาอนุรักษ์รักษาวนยมปอดเด้อครับแล้วท่านครูจะมาเนี่ยท่านครูยังสั่งมาเรียนเนี่ยครับอืมถ้าจะไปได้จะได้แจ้งยมปอดไปเนอครับเอาละจาตุโมตนาแล้วไอ้สั่งเนี่ยครับ
ร้อยเช้าร้อยเช้าเหมือนกันเด้อเจริญพรโอ้อันนี้เปิ้นเก่งทางด้านกินอ้อปัญญาเด้อปออุ้ยนี่เปิ้นเสกอ้อปัญญาอ้ออาจินจำอ้อว้าวโตมันมีหลายอ้อหลุดสถาญาติโยมเฮาจะกินอ้ออะหยังอ้อพญากานะอ้อพญากอพญาปัญญาดีเฮ็ดหนังสือก็เก่งอ่านหนังสือธรรมะธรรมโมฟังธรรมะธรรมโมนี่ก็เข้าใจได้ไวอีลูกเนาะอ่ะเจริญพรไปสามหาเจ้าแม่จักตั้งได้โอ้แม่วันดีแม่วันดีนะ31ไปลืมปลากันมาเนอะมากินมาตานด้วยกันถ้าถามนั้นเจ้าก็เล่าอันเจ้าก็ที่วัดจะไปหน่อยนะจะเล่าไปทหารอ๋อไปกันนิมนต์มาแล้วลูกนิมนต์มาอยู่นิมนต์เราไปถามเปิ้นเตออันจะไปวัดหนองยาวนะมาส่งศรัทธาด้วยเนออีเนอนะพอดีก็โอ้กันวันพอดีก็โอ้กันวันนั่นแล้วอันนิมนต์แล้วเนาะแล้วก็ปาสถาญาติโยมมาเอวตัวเนออีเนาะเออาล่ะจะได้ก็อาจจะเจริญพรนะยามแม่เนอมาเอวหากันเนอจาโตจาโตหมดตันแน่อันนี้แม่วันดีนะสถาบ้านลังกามันผูกวันฮือนี่ก็ตัวท่านเจ้าอาวาสนะมาห่วมกินหามตานต้อมครับคณะสถาวัดหนองยาวก็ขอโมทนาบุญเนาะอ่ะหาม5นาทีสุดท้ายนะขอเจริญพรสถาญาติโทมมาฮือกำลังคิดกำลังใจโทมมาตักตายกันได้เด้อ089 955 89 98 089 955-8998ก็ประชาสัมพันธ์น้อยเด้อสถาญาติโยมวันที่30ตุลาคมงานกฐินสามัคคีวัดป่าแดงนะไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้วันที่31งานกฐินสามัคคีงานตานสังฆทานงานตานพระเจ้าที่วัดหนองยาวนะและก็วันที่1พฤศจิกายนนะงานวางศิลาฤกษ์นะวัดดอยแม่ทีสำนักปฏิบัติธรรมนะพระพรหมมงคลนะหรือว่าหลวงปู่ทองสิริมังคโรนะที่ครูบาอาจารย์ของเฮาเปิ้นได้ไปแปลงเอาไปสร้างเอาไว้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมเนาะและก็วันที่31อย่างเดียวกันสถาญาติโยมอันนี้ก็เป็นวัดพระธาตุรัตนเจดีย์นะเปิ้นก็จะต้านกฐินเหมือนกัน3-4 งานเนอในวันที่30นี่มีงานเดียววัดป่าแดงวันที่31มี2งานเนาะมีวัดหนองยาวกับพระธาตุรัตนเจดีย์ตรงกันสถาญาติโยมก็ไล่กันมาเนอไปตั้งเหนือพ่องไปตั้งใต้พ่องมาร่วมกันนะเอาบุญถึง2ตีเนาะเนาะได้ถึง2ตีเนาะเนาะเนาะแล้วก็วันที่1ก็ไปปะกันที่วัดอันดอยแม่ชีเนอสถาญาติโยมมาเปิ้นจะแปลงพระธาตุเจดีย์นะตีบนดอยแม่ชีมีอาจารย์พบโชคแม้เป็นองค์ประธานนะในการวางศิลาฤกษ์ในคราวครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นก็เจริญพรศรัทธาญาติโยมในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าไปปะกันเนอถึงวันที่30วันที่31และก็วันที่1เนาะเอาละศรัทธาญาติโยมก็ขอโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมที่สดับรับฟังทางสถานีวิทยุนะคลื่นสีขาเพื่อชาวประชาและก็โมทนาบุญสถาญาติโยมติดตามทาง Facebook ไลฟ์พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกณเวลานี้บัดเดี๋ยวนี้ก็มีผู้ชมอยู่หลายสิบหลายชาวคนสถาญาติโยมนะก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงนะอาตมาภาพก็วางจิตวางใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ปะแนปะตาสถาญาติโยมมาห่วมสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าใจแล้วก็อยากจะฮือองค์พระธาตุเจดีย์องค์นี้เป็นของคณะสถาญาติโยมที่มาจากทิศทั้ง4เป็นของมวลชนนะเกิดจากน้ำพักน้ำแรงนะของคณะสถาญาติโยมที่มาจากทิศทั้ง4ทั้งหมดบัดใจก็เฉพาะ
น้ำพักน้ำแรงของคณะศรัทธาญาติโยมบ้านหนองยาวอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฮือเป็นของส่วนรวมกับศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้มีส่วนร่วมนะหลังจากที่อาตมาปักภาพนี่ได้ประกาศบอกบุญบอกกุศลไปแล้วโอ้ก็มาเช็คพอรายชื่อว่าส่วนใหญ่เนาะก็จะมีศรัทธาต่างบ้านต่างจองศรัทธาญาติโยมตังวังเหนือศรัทธาญาติโยมตังแม่สวยศรัทธาญาติโยมตังเวียงเชียงใหม่เวียงเชียงไฮโอ้ศรัทธาญาติโยมตังลำปูนลำปางแปดน่านเปิ่นก่อได้โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็มาห่มไห้ห่มหอมโอนปัจจัยเข้าบัญชีวัดหนองยาวอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ยังมีศรัทธาญาติโยมต่างประเทศด้วยนะตั้งประเทศญี่ปุ่นตัวเองนะประเทศพม่าตัวเองอีโลปนก็โอนปัจจัยข้ามประเทศมาห่วมสร้างพระธาตุเจดีย์อันนี้ก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงเนาะหวังว่าบุญกุศลที่เกิดจากการห่มกินห่มตานห่มสร้างนี่คงเป็นเหตุเป็นปัจจัยของเราท่านทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขเหมือนกันกูคู่กูคนเด้อขอเจริญปอนโมทนาศรัทธาญาติโยมเด้อไปละเด้อปะกันใหม่อยู่ดีมีสุขเด้อ